สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปตลาดนะครับก็วันนี้อยู่กับ CB650F นะครับเราก็จะไปตลาดโพธารามกันนะครับไปกันเลยนะครับ Let's go อนเคนเป้าหมายวันนี้นะครับคือเราก็จะไปซื้อปลานะครับไปปิ้งกินในที่บ้านนะครับก็กะว่าจะซื้อสัก3-4ตัวนะครับก็คือราคาไม่แพงนะน่าจะโลละ60นะได้อยู่ตรงนี้ราคาไม่แพงราคาเหมือนกระชังเลยกระชังก็ประมาณนี้60-80นะครับก็ซื้อไปปิ้งเองนะครับบรรยากาศชิลๆที่บ้านนะนี่ก็จะพามาตลาดริมเขื่อนโพธารามนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเส้นทางกันไปตลาดรอดูนะครับว่าไปซื้อตลาดจะซื้อปลาเป็นไงโอเครับชมกันยาวๆเลยนะครับผมครับ
ผมปลานิลเอาสัก3ตัวโอเคร้อยสี่สิบโอเคเดี๋ยวนะเอาอีกตัวหนึ่งโอเคเอาแต่ไส้ออกนะใช่เราไปปิ้งมะนาวขายไงครับมะนาวหนูเอากี่ลูกก็ได้ที่ขายอยู่โลละ100แต่ช่างเอาเป็นขีดอ่ะ10บาท2ขีดก็20เอากี่ลูกก็ได้อันนี้แป้นใช่ไหมครับมะนาวแป้นหรือเปล่าไม่ใช่เขาให้เอามะนาวแป้นใช่ไหมถ้ามะนาวแป้นเอาฝั่งนี้อันนี้ไม่ใช่มะนาวแป้นอ๋อโอเคเอาฝั่งนี้ได้เลยนี่130ซื้อไม่เยอะครับเอาไปทำกับข้าวโอ้ยโทษครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนี่เท่าไหร่ฮะสี่สิบจะไปครึ่งโลเป็นหกห้าครับฉันเห็นเขาคนเป็นเจ้าเรือนมันรอบนี้ไม่ครึ่งโลโอเคโอเคครับ65บาทครับเดินไปดูของว่านอันนี้20ใช่ไหมครับท่านใดนะครับเก็บกุญแจรถได้นะครับตรงแถวลานมังกรแถวตรงมังกรนะครับเพื่อนำมาส่งคืนด้วยนะครับ
ขอบคุณครับร้อน